กรรมการอีกครั้งครับทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่ด้านล่าง3ท่านแล้วครับอยู่ที่กรรมการให้คะแนนนะครับเดี๋ยวจบคู่นี้เราตามกันต่อคู่เอกนะครับเด่นผู้ไทยเกียรติหมู่9ครับหรือสีเสื้อใหม่ MC77 เจอกับเพชรพันล้าน PK แสนชัยมวยไทยยิมครับคู่ต่อไปเป็นคู่เอกแล้วนะครับแล้วก็ต่างศึกต่างสายด้วยครับครบ5ยกครับคู่รองเพชรวังหินกับวุฒิเดชเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับว่ากรรมการด้านล่าง3ท่านนี่ชอบแบบไหนครับใบแรกอยู่ในมือแล้วนะครับใบที่2ครับแล้วก็ไปใบสุดท้ายครับน้ำเงินครับวุฒิเดช CMM TG ไส้ง่อนครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเพชรวังหินลูกพยาไกลพักดีไปยกสุดท้ายได้ลูกแข็งแรงหักล้ม 3-4 ครั้งเลยครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันก่อนคู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาดูเด่นภูไทยกับเพชรพันล้านต่างศึกต่างสายที่ต้องชมครับ